ทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับรายการเสียงแห่งปัญญานะครับ Voice of Wisdom นะครับรายการในโครงการพระธรรมสุภาษิตนะครับผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งผมนนทัศน์ใจจิตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับพร้อมด้วยวิทยากรประจำรายการนะครับดร.จริยาสอนมยุราก็ยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับเพื่อนำเสนอรายการที่เต็มไปด้วยข้อคิดข้อชี้แนะในการดำเนินชีวิตให้กับคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์ครับอาจารย์ครับฝากอาจารย์ช่วยทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งครับค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กำลังฟังรายการอยู่นะคะอาจารย์หวังว่าทุกๆคนคงจะสบายดีนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะพาคุณผู้ฟังและน้องๆมาทำความเข้าใจกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตเนี่ยถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาจะเป็นแบบไหนจะเป็นอย่างไรติดตามฟังให้ได้นะคะแต่ในช่วงนี้อาจารย์ขอเกริ่นนำไว้ก่อนดีไหมคะคุณนนทัศน์ได้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าคุณผู้ฟังก็คงอยากจะทราบรายละเอียดกันบ้างนะครับว่ารายการในวันนี้จะพูดคุยเกี่ยวกับอะไรครับค่ะการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐค่ะคุณนนทัศน์ครับนักปราชญ์ศาสดาทั้งหลายของแต่ละศาสนาก็ล้วนแต่กล่าวกันว่าผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญานั้นน่ะเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดครับเพราะว่าปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างในโลกเป็นดวงประทีปในโลกแต่ปัญญานั้นจะมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราจริงก็ต่อเมื่อเรานำปัญญานั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้องถูกทำนองครองธรรมค่ะคุณนนทัศน์ไม่ใช่ในทางที่ฉลาดแกมโกงไม่ใช่ว่าจะเป็นการฉลาดในการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นค่ะคุณผู้ฟังครับได้ข้อคิดในการเกริ่นนำเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันไปวันนี้จากดร.ธริยากันไปพอสมควรแล้วนะครับอย่าพลาดเลยนะครับสำหรับรายการในวันนี้ซึ่งดร.ธริยาก็ยังมีข้อคิดคำสอนดีๆอีกมากมายนะครับที่จะนำมาฝากคุณฟังกันนะครับเรื่องราวของหัวข้อในวันนี้นะครับชื่อหัวข้อว่าการดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับให้เรามาฟังพร้อมกันในช่วงหน้านะครับในช่วงนี้ช่วงพระธรรมสุภาษิตรอคุณฟังอยู่ในช่วง Proverbs of the Day ครับช่วง Proverbs of the Day บรรดาสุภาษิตของซาโลมอนผู้เป็นกษัตริย์แห่งอิสราเอลและโอรสของดาวิดเพื่อให้รู้จักปัญญาและการสั่งสอนเพื่อให้เข้าใจถ้อยคำแห่งความรอบรู้เพื่อรับการสั่งสอนให้ฉลาดในเรื่องความชอบธรรมความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเพื่อให้ความสุขุมแก่คนรู้น้อยให้ความรู้และความเฉลียวฉลาดแก่คนหนุ่มคนมีปัญญาจะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้และคนที่มีความเข้าใจจะได้การชี้แนะครับอาจารย์ช่วยขยายความจากพระธรรมสุภาษิตที่เราได้รับฟังจบลงไปให้คุณฟังได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นหน่อยได้ไหมครับค่ะได้ค่ะคุณนนทัศน์อาจารย์ขอพูดถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหน่อยนะคะว่าคนยิวกับคนไทยนั้นน่ะมีความคล้ายคลึงกันมากค่ะทางด้านภาษาจะเห็นได้ว่าเรามีสุภาษิตคำคมกลอนอุปมาอุปไมยที่เหมือนกันเพื่อนำมาใช้ในการสอนในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราค่ะครับพระธรรมสุภาษิตที่กล่าวนั้นน่ะเป็นพระธรรมเล่มหนึ่งนะคะคุณนนทัศน์ในพระคัมภีร์เดิมซึ่งคริสตชนได้ยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตส่วนใหญ่แล้วพระธรรมสุภาษิตเขียนขึ้นโดยกษัตริย์ซาโลมอนค่ะครับซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่มีสติปัญญามากมายในสมัยโบราณนะคะกษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยคุณผู้ฟังคะจากประวัติศาสตร์เราก็รู้ว่าพระเจ้าทรงรักชนชาติอิสราเอลและทรงประทานสติปัญญาให้แก่พวกเขามากมายที่เราพูดถึงสติปัญญาซึ่งกล่าวในพระธรรมสุภาษิตนั้นนะคะคุณนนทัศน์ไม่ใช่เป็นสติปัญญาธรรมดาธรรมดาแบบที่ผู้คนในโลกทั่วไปเข้าใจกันค่ะครับแต่เป็นสติปัญญาที่เราเนี่ยได้รับจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันค่ะครับดังนั้นพระธรรมสุภาษิต
ที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงเขียนขึ้นนั้นน่ะจึงเป็นสุภาษิตที่มีเป้าหมายเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีและถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าค่ะคุณนนทันก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับกับคำอธิบายดีๆแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าคุณฟังก็คงจะได้รับประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมครับคุณฟังครับเราจะกลับมาฟังดร.จริยากันต่อในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้เรามาพักฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าทรายกับทะเลนะครับโดยคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายครับจะเหนื่อยเพียงไหนจะทุกข์เพียงใดโปรดรู้ตรงนี้ยังมีฉันอยู่พร้อมจะดูแลหัวใจหากมรสุมจะทำเธอเหน็บหนาวใจพายุจะแรงแค่ไหนจะคอยอยู่ข้างเคียงเธอหากมีวันไหนเธอไปไกลจากฉันในหัวใจไม่เคยหวั่นและจะคอยเธอย้อนมาก็ใจมันรู้คลื่นลมจะคอยพัดพาคอยซัดทะเลเข้าหาหาดทรายแห่งนี้ดังเดิมคือพื้นทรายที่โอบทะเลกันบ้างครับคุณผู้ฟังกับบทเพลงไพเราะไพเราะนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าทรายกับทะเลนะครับของพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะครับคุณผู้ฟังครับหากในช่วงนี้คุณผู้ฟังขาดที่พึ่งพิงไม่เหลือใครอีกแล้วนะครับไม่มีแม้กระทั่งคนรักคนที่ไว้วางใจคนที่จะฟังเสียงร้องไห้อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังยังมีเพื่อนที่แสนดีที่จะอยู่เคียงข้างกับคุณผู้ฟังเสมอนะครับโดยเฉพาะในยามที่คุณผู้ฟังกำลังพบกับปัญหาหรือว่ามรสุมในชีวิตมากมายใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณนนทัศน์พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขค่ะไม่ว่าภาระที่เราแบกอยู่นั้นน่ะจะคืออะไรนะคะคุณนนทัศน์จะหนักแค่ไหนพระบุตรของพระเจ้าคือพระคริสต์จะรับภาระหนักของเราไปค่ะครับพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราด้วยความรักอันมั่นคงพระองค์ทรงเข้าใจความทุกข์ยากของเราค่ะครับให้เรานั้นน่ะวางใจว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมให้เราได้พักผ่อนพักสงบซึ่งเราไม่สามารถหาหรือทำได้ด้วยตนเองนะคะใช่พระองค์ทรงเป็นที่หลบภัยสำหรับผู้แบกภาระหนักค่ะครับคุณผู้ฟังได้รับฟังคำหนุนใจดีๆจากดร.จริยากันไปอีกแล้วนะครับทำให้คุณฟังหลายๆท่านมีกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาแล้วใช่ไหมครับซึ่งการแก้ปัญหานั้นก็ต้องใช้สติปัญญานะครับในการพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจด้วยนะครับก่อนที่เราจะมารับฟังอาจารย์จริยากันต่อในประเด็นเรื่องราวของการดำเนินชีวิตด้วยปัญญานั้นนะครับให้เรามาฟังน้องๆกันก่อนดีกว่านะครับว่าเขาดำเนินชีวิตกันอย่างไรในแต่ละวันในช่วงเสียงแห่งความคิดครับช่วงเสียงแห่งความคิดก็ประมาณว่าอย่างผมก็คือใช้ชีวิตแต่ละวันแบบไม่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายแบบคิดไว้ก่อนว่าจะใช้อันนี้แล้วก็พอประมาณนะครับไม่ฟุ่มเฟือยไปอะไรเงี้ยในความคิดของหนูนะคะการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาก็คือเหมือนการที่เวลาเราทำอะไรแล้วเรามีสติอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำอะไรอยู่แล้วคือมันเดือดร้อนกับคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ามันทำให้คนอื่นได้ประโยชน์อะไรบ้างเราได้ประโยชน์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาก็คือการดำเนินชีวิตด้วยสติคิดก่อนทำคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับ
เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังได้ฟังความคิดเห็นของน้องๆซึ่งก็มีมุมมองหลากหลายกันออกไปนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญานะครับโดยมีผมนนทัศน์ใจจิตนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับวิทยากรประจำรายการของเราดร.จริยาสอนมยุรานะครับซึ่งเราจะกลับมาคุยกับอาจารย์กันต่อนะครับชีวิตที่มีแต่แสงสว่างชีวิตนำทางด้วยความหวังใจชีวิตที่มีแต่ความสดใสด้วยเสียงแห่งปัญญาครับคุณผู้ฟังเราคงอยู่กับอาจารย์ดร.จริยาสอนมยุรานะครับในประเด็นหัวข้อในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาครับอาจารย์ครับผมเคยได้ยินผู้ใหญ่มักจะสั่งสอนลูกๆหลานๆกันนะครับว่าให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตอย่าให้เราใช้ชีวิตเหมือนคนขาดปัญญาแต่ให้เหมือนคนที่มีปัญญาผมอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้กับคุณฟังได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับคำกล่าวนี้หน่อยครับได้ค่ะคุณนนทัศน์คุณผู้ฟังคะผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญานั้นน่ะความจริงแล้วก็มีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างค่ะแต่ว่าอาจารย์จะสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือชีวิตของคนเราในโลกนี้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ตัวเราคนเดียวยังมีผู้คนอีกมากมายค่ะที่เกี่ยวข้องกับเราดังนั้นเพื่อให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขและก็สันติเราจึงต้องดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาค่ะก็ให้เรามีน้ำใจพร้อมที่จะเกื้อหนุนช่วยเหลือผู้อื่นแม้ว่าเราไม่ทราบว่าจะเกิดผลอย่างไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้ก็คือความดีงามนั้นที่เราได้หว่านไปจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนค่ะคุณนนทัศน์และสิ่งที่สำคัญก็คือเราทำสิ่งที่ดีไม่ใช่เพื่อหวังผลตอบแทนค่ะแต่ทำดีเพราะเป็นคุณลักษณะของผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาค่ะคุณผู้ฟังคะผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาดังกล่าวเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเวลานะคะในแต่ละวันซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าไม่เพียงแต่ให้แก่ตัวเองแต่มีคุณค่าแก่คนรอบข้างอีกด้วยค่ะและทุกคนก็จะมีเวลาที่เท่ากันนะคะเราทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดค่ะและทำวันนี้ให้ดีโดยมีความรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตค่ะคุณผู้ฟังครับเป็นประโยชน์มากๆเลยใช่ไหมครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็คงจะดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าและก็สติปัญญากันนะครับผมเป็นห่วงอยู่ก็น้องๆนิสิตนักศึกษาครับคุณผู้ฟังที่ยังอยู่ในวัยเรียนขาดประสบการณ์ชีวิตที่ไม่รู้ว่าจะปรับจะพัฒนากันอย่างไรน้องๆนะครับพี่ๆทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับเพียงแต่น้องๆเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับพี่ๆทีมงานเสียงสันตินะครับโดยสามารถเขียนจดหมายส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่หมายเลข0532426454นะครับช่วงนี้มาพักฟังบทเพลงเพราะๆจากศิลปินบอยพีชเมเกอร์กันดีกว่านะครับคุณฟังครับเพลงนี้ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติเลือกมาเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อที่จะให้คุณฟังได้รู้ว่าแม้เราจะอยู่ห่างกันแสนไกลแต่ทีมงานก็รักแล้วก็ห่วงใยคุณฟังเสมอนะครับแล้วก็มีคำนึงที่จะพูดให้คุณฟังได้รับทราบกันก็คือคำว่าคิดถึงครับกับความเดียวดายและลมหายใจที่ว่างเปล่าอยากให้เธอได้สัมผัสกับความห่วงใยที่มีให้เธอได้ยินเสียงของพระจันทร์จะกล่อมเธอฝันดีให้เธอได้รู้ตลอดไปว่าทุกเวลาที่เราห่างกันแสนไกลยังมีอีกคำในหัวใจที่จะบอกเธอให้เธอได้รู้และเข้าใจว่าคิดถึงเธอ
ให้เธอได้รู้จะแทนความหมายความห่วงใยฉันคิดถึงเธอให้เธอได้สัมผัสกับความห่วงใยที่มีให้เธอได้ยินเสียงของพระเจ้าครับคุณผู้ฟังกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับรายการในโครงการพระธรรมสุภาษิตนะครับซึ่งผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับอาจารย์ครับอย่างไรครับถึงจะเรียกว่าเราดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาแล้วครับค่ะการที่เราอยู่ด้วยปัญญาหรือว่าดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญานั้นนะคะคุณนนทัศน์เราก็จะเห็นว่าเรานั้นน่ะไม่จำเป็นจะต้องร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ไม่จำเป็นจะต้องมีบ้านหรูหราใหญ่โต มีรถหลายคันแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีตำแหน่งการงานที่ใหญ่โตค่ะไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารแพงๆใส่เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแพงๆเราก็อยู่อย่างมีความสุขได้ค่ะเพราะว่าปัญญานั้นน่ะจะสอนให้เรารู้จักคิดอย่างฉลาดในการดำเนินชีวิตค่ะในพระธรรมสุภาษิตบอกเราว่าปัญญาเป็นเหมือนความหวานของน้ำผึ้งบนลิ้นค่ะคุณนนทัศน์งั้นฝากอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้กับคุณฟังได้เข้าใจมากขึ้นได้ไหมครับค่ะได้ค่ะก็เช่นเราต้องรู้จักอยู่ก็หมายถึงจะไม่มีการเบียดเบียนกันช่วยกันทำประโยชน์ให้กับสังคมและก็ตนเอง รู้จักธรรมก็หมายถึงการทำงานสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมและต้องมีความขยันหมั่นเพียรด้วยนะคะคุณนนทัศน์รู้จักใช้เราก็จะต้องเป็นคนที่ไม่ฟุ่มเฟือยอยู่อย่างพอเพียงไม่เล่นการพนันรู้จักกินก็ให้เรากินแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ดื่มหรือไม่เสพสิ่งเสพติดค่ะครับคุณผู้ฟังผมรู้สึกคุ้นๆนะครับกับสิ่งที่อาจารย์ได้พูดให้เราฟังอาจารย์ครับแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาที่อาจารย์พูดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะคุณนนทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงนั้นน่ะเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พวกเราชาวไทยมาโดยตลอดค่ะครับโดยท่านได้ทรงเน้นย้ำถึงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พวกเราคนไทยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆในปัจจุบันค่ะผมเชื่อว่าคุณฟังคงจะรู้จักแล้วก็เข้าใจกันดีนะครับกับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับดีเลยครับคุณฟังผมขอให้อาจารย์ช่วยพูดย้ำเตือนถึงประโยชน์ของแนวคิดนี้ด้วยนะครับเผื่อว่าน้องๆบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินอาจจะได้ศึกษาเพิ่มเติมจากตรงนี้ด้วยครับอาจารย์ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทยค่ะครับเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตค่ะคุณนนทัศน์และที่สำคัญนะคะก็คือการปฏิบัติตามแนวคิดนี้ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรค่ะซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom ในวันนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าคริสตชนมีมุมมองอย่างไรกับการดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาครับอาจารย์ค่ะอาจารย์จำได้ว่าในพระคริสตธรรมคัมภีร์นะคะคุณนนทัศน์มีพระธรรมตอนหนึ่งได้สอนเราไว้ว่าจงระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีครับอย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาค่ะฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ค่ะก็หมายความว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าที่เรียกตัวเองว่าคริสตชนนั้นนะคะคุณนนทัศน์บางคนนั้นน่ะไม่ได้ดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยแก่พระเจ้านั่นหมายถึงยังมีการดำเนินชีวิตที่อยู่ในความผิดความบาปอยู่เรื่อยๆไม่เพียงแต่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและครอบครัวแต่ยังแผ่ขยายไปถึงส่วนรวมอีกนะคะคริสตชนเชื่อว่าพระเจ้าน่ะปรารถนาให้ผู้เชื่อดำเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญาค่ะเพื่อให้ผู้เชื่อได้ดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าค่ะครับ
ผมขอให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างประกอบให้คุณฟังแล้วก็น้องๆได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกสักหน่อยได้ไหมครับค่ะได้ค่ะคุณนนทัศน์น้องๆนิสิตนักศึกษาคะคงพอที่จะเห็นภาพในรั้วมหาวิทยาลัยกันนะคะภาพที่ทุกๆปีนั้นน่ะทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัดพิธีรับปริญญาเพื่อฉลองความสำเร็จของนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรและก็ได้รับวุฒิการศึกษาเมื่องานฉลองเนี่ยผ่านไปส่วนใหญ่ของบัณฑิตเหล่านั้นก็จะหางานทำใช่ไหมคะคุณนนทัศน์ใช่ครับชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นน่ะก็จะเข้าสู่โลกที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นเพียงแค่ความรู้จากตำราเรียนย่อมไม่เพียงพอค่ะดังนั้นกุญแจสู่ความสำเร็จก็คือการประยุกต์ใช้ทุกสิ่งที่เรียนรู้มาอย่างชาญฉลาดค่ะด้วยสติปัญญาสุดท้ายนี้ผมขอให้อาจารย์ช่วยฝากข้อคิดคำแนะนำถึงคุณผู้ฟังและก็น้องๆหน่อยครับค่ะอาจารย์ขอฝากไว้ด้วยข้อพระคัมภีร์นะคะที่ให้ข้อคิดเราในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาไว้ว่าปัญญาได้รับการยกย่องว่าเป็นสมบัติที่ควรแสวงหาดีกว่าความมั่งคั่งซึ่งปัญญานั้นจะมาจากการอ่านพระคัมภีร์และก็การปฏิบัติตามพระเยซูคริสต์เจ้าที่ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เราค่ะดังนั้นให้เราแสวงหาปัญญาเพราะปัญญานั้นมีค่ายิ่งกว่าเงินหรือทองค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังครับสามารถพบกับดร.จริยาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้อาจารย์ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็สวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับค่ะขอบคุณคุณนนทัศน์และลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ฟังรายการเสียงแห่งปัญญามีความยินดีนะครับที่จะช่วยให้คุณฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับซึ่งทางทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกน่ารักน่ารักส่งกลับไปให้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบทเรียนมากมายนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายติดต่อเรามาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาได้นะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญาแล้วนะครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังใจสัมผัสและแต่ต้องจิตใจให้คุณฟังดำเนินชีวิตด้วยปัญญาที่มาจากพระองค์นะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับเป็นไง